ในขณะที่บรรดาประเทศต่างๆในยุโรปกำลังเผชิญแนวโน้มถูกรัสเซียตัดการส่งออกก๊าซล่าสุดหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่าสหราชอาณาจักรมีแผนปิดท่อลำเลียงที่ป้อนแก่เนเธอร์แลนด์และเบลเยียมแม้มันเสี่ยงบ่อนทำลายความพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านพลังงานก็ตามการปิดท่อลำเลียงเชื่อมต่อจะเป็นหนึ่งในมาตรการเบื้องต้นภายใต้แผนฉุกเฉินด้านก๊าซของสหราชอาณาจักรซึ่งอาจบังคับใช้โดยโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติหากว่าอุปทานขาดแคลนในช่วงหลายเดือนข้างหน้าที่กำลังมาถึงบรรดาบริษัทก๊าซทั้งหลายในยุโรปวิงวอนสหราชอาณาจักรให้ร่วมมือกับ EU และเตือนว่าการปิดท่อลำเลียงเชื่อมต่ออาจก่อไฟย้อนสอนเล่นงานสหราชอาณาจักรเองหากว่าเกิดปัญหาขาดแคลนยาวนานทั้งนี้สหราชอาณาจักรนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากยุโรปในปริมาณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพีคสุดของฤดูหนาวผมอยากแนะนำให้สหราชอาณาจักรพิจารณาทบทวนการหยุดเชื่อมต่อในกรณีที่เกิดวิกฤตเสียใหม่ความเห็นของบาสยานโฮเวิร์สประธานเครือข่ายผู้ให้บริการระบบขนส่งก๊าซในยุโรปเพราะว่าในขณะนี้มันเป็นประโยชน์สำหรับทวีปยุโรปในฤดูร้อนมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับสหราชอาณาจักรในฤดูหนาวเช่นกันเขากล่าวสหราชอาณาจักรจะทดสอบภาวะวิกฤตแผนฉุกเฉินรับมือปัญหาขาดแคลนก๊าซในเดือนกันยายนโดยแม้โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติระบุว่ามันเป็นการทดสอบประจำปีแต่ระบุการทดสอบล่าสุดนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกรณีแวดล้อมต่างๆนานาในขณะที่รัสเซียได้เริ่มจำกัดการส่งออกก๊าซสู่ยุโรปแล้วมาตรการปิดท่อลำเลียงเป็นส่วนหนึ่งของแผนฉุกเฉิน4ขั้นขณะที่มาตรการฉุกเฉินอื่นๆนั้นรวมไปถึงหยุดจ่ายอุปทานป้องกันบรรดาผู้ใช้ที่เป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่และร้องขอครัวเรือนลดการบริโภคก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ก็เริ่มใช้แผนฉุกเฉินของตนเองแล้วโดยคืนชีพโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและเรียกร้องภาคอุตสาหกรรมลดการใช้ก๊าซหลังรัสเซียลดการส่งออกก๊าซท่อลำเลียงใต้ทะเล2ท่อที่เชื่อมต่อสหราชอาณาจักรกับเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ถูกเปิดใช้งานเต็มศักยภาพมาตั้งแต่เดือนมีนาคมส่งออกก๊าซไปยังยุโรป75ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในขณะที่ทวีปแห่งนี้เร่งสะสมคลังสำรองรับมือกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะตัดการส่งมอบก๊าซเพิ่มเติมจากข้อมูลของพวกนักวิเคราะห์สหราชอาณาจักรมักกักเก็บคลังสำรองก๊าซในระดับต่ำเพื่อที่จะได้ส่งอุปทานส่วนเกินป้อนแก่ทวีปยุโรปครั้งที่อุปสงค์อยู่ในระดับต่ำในช่วงหลายเดือนของฤดูร้อนแต่ระหว่างเผชิญอากาศหนาวรุนแรงอย่างเช่นครั้งเผชิญพายุอสูรจากตะวันออกในปี2018สหราชอาณาจักรได้รับก๊าซในปริมาณสูงสุด 20% ถึง 25% ของก๊าซทั้งหมดที่จ่ายผ่านท่อลำเลียงเชื่อมต่อ2ทางกับประเทศอื่นๆของ EU อย่างไรก็ตามมีคำเตือนว่าแผนฉุกเฉินของเกือบทุกประเทศไม่เหมาะสำหรับตอบสนองต่อวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าเบื้องต้นแผนเหล่านั้นถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับปัญหาความวุ่นวายในระยะสั้นเท่านั้นอย่างเช่นปัญหาขัดข้องที่บ่อก๊าซหรือสถานีนำเข้าไม่ใช่สำหรับรับมือกับปัญหาสูญเสียอุปทานก๊าซที่ยืดเยื้อยาวนานทั่วยุโรปจำเป็นต้องมีข้อตกลงทางการเมืองเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราสามารถคาดหวังจากชาติอื่นๆอะไรได้บ้างในฐานะประเทศเพื่อนบ้านในกรณีที่เกิดวิกฤตรุนแรงนักวิเคราะห์ระบุรัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อความมั่นคงทางอุปทานพลังงานก่อนมุ่งหน้าสู่ฤดูหนาวพร้อมอ้างว่าพวกเขามีระบบพลังงานที่หลากหลายและเชื่อถือได้มากที่สุดในโลกและเชื่อว่าสถานการณ์ฉุกเฉินทางพลังงานไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่อีกด้านหนึ่งมารอสเซฟโควิดรองประธานคณะกรรมการยุโรปเรียกร้องให้ลอนดอนแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันพันธมิตรสหราชอาณาจักรของเรารู้ดีว่าอะไรคือประโยชน์ในขอบเขตของการร่วมมือทางพลังงานเขากล่าวบางครั้งคุณอยู่ในสถานะขายพลังงานแต่บ่อยครั้งมากที่คุณจำเป็นต้องซื้อพลังงานจากพันธมิตรของคุณเช่นกัน